พลังงานบริสุทธิ์อีกในหนึ่งบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมันทำให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นอุปมาว่าเป็นสะพานให้เสียงให้คลื่นเสียงเดินผ่านไม่งงนะพลังงานบริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ครับท่านค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ภาษาพุทธะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะภาษาอีกกลุ่มนึงก็เรียกว่า the God only ครับ อันเดียวกันนะฮะเอาล่ะสำหรับลุงคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นสะพานให้เสียงเดินทางได้เป็นคลื่นเสียงเดินทางได้ฟังสุดเสียงนะทีนี้ครับสุดเสียงสุดเสียงท่านฟังให้ดีๆนะครับเข้าหูสู่ใจเสียงลุงฟังเป็นก้นหอยให้ได้ฟังให้สองเสียงให้ได้มันจะแทงปี๊ดเข้าไปทั่วหัวใจเข้าหูสู่ใจมันจะไปคลีนไปเคลียร์สมองในสมองลุงจะบอกว่าเป็นหลุมดำมันจะไปล้างหลุมดำให้แปลว่าคนไหนปวดหัวปวดเหตุไมโครไมเกรนที่ว่านั้นมันจะเบาหัวทันทีคนไหนมีปัญหาหูเมื่อกี้เนี่ยค่อยๆกดตามครับท่านกดแถวๆเนี่ยคนไหนที่ชาตัวอะไรต่างก็รูปตัวตามคนไหนที่มีปัญหาเรื่องท้องเขมรท้องตามอย่างนี้เป็นต้นคนไหนปวดคงปวดคอก็ทำแบบนี้ตามคอเคยโอเคนะครับโอเคนะทุกท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้จะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ตามนี่เหมือนกันมันทั้งหมดนะครับร่างกายท่านเป็นอะไรท่านก็ต้องรู้เองนะฟังให้ดีนะครับทีนี้เริ่มต้นนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่พูดชวนวิชาการไปแล้วเนาะความรู้ทางฝั่งหู